บ้านเที่ยง21นะครับสวัสดีครับผมชื่อพัฒน์นะครับโชคชะตาได้นำพาให้เด็กผู้ชาย2คนที่แตกต่างกันได้มาเจอกันพวกเราเห็นเด็กผู้ชายที่ทำงานหนักทั้ง2คนมีความฝันที่เหมือนกันพวกเรารู้ว่ามันยากในการที่พวกคุณได้รับคำวิจารณ์เชิงลบอย่างหนักตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้แต่พวกคุณก็ยังสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและยิ้มได้เมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเราพวกคุณทำสิ่งที่ดีที่สุดเสมอมาพวกคุณให้ความสุขและความสนุกแก่พวกเราพวกเราอาจจะอยู่ห่างจากพวกคุณแต่อยากให้รู้ไว้ว่าหัวใจของพวกเราอยู่กับพวกคุณเสมอพวกเราอาจจะอยู่ห่างจากพวกคุณแต่อยากให้รู้ไว้ว่าหัวใจของพวกเราอยู่กับพวกคุณเสมอจะมีเวลาช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเศร้าหรือรู้สึกเหงาแต่พวกเราอยากให้คุณรู้ว่ายังคงมีพวกเราที่ยังอยู่ตรงนี้ให้กำลังใจพวกคุณอยู่เสมอพวกเราได้ข้ามผ่านหยดน้ำตาและรอยยิ้มมามากมายตลอด189วันที่ผ่านมามาร่วมกันทำให้มีความทรงจำมากขึ้นต่อไปอีกด้วยกันนะคะเป็นความโชคดีของพวกเราจริงๆค่ะที่ได้พบกับพวกคุณก๊อตและบาร์ท